สวัสดีพี่น้องที่เคารพทุกท่านผมได้หายหน้าไปสักพักหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านไปผมได้เข้าไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะผ่าตัดที่เข่าของผมเองวันที่27สิงหาคมหรือวันศุกร์27สิงหาคมที่ผ่านไปก็ได้พาผมเข้าไปที่โรงพยาบาลGarden Groveตอน 9:45 นาทีผมมีนัดกับหมอตอนเที่ยงแต่ปรากฏว่าผมต้องไปนอนรอบนเตียงเป็นเวลาเกือบ6ชั่วโมงกว่าที่จะถูกเข็นเข้าไปในห้องผ่าตัดในขณะที่รอพยาบาลได้บอกว่าถ้าหากว่าเธอต้องการอะไรก็ขอให้บอกผมก็บอกว่า May I order something to eat พยาบาลก็โหเรากักแล้วก็ไม่ตอบอะไรแล้วก็เดินออกจากห้องไปเวลาก็เกือบต่อพอมาถึงเวลาเกือบ5โมงเย็นก็มีคนมาเข็นไปเข้าห้องผ่าตัดหลังจากผ่าตัดไปประมาณเกือบ2ชั่วโมงผมก็ได้พักฟื้นอยู่ในห้องห้องหนึ่งแล้วต่อมาประมาณ1ทุ่มเสร็จผมก็ฟื้นตื่นขึ้นมาแล้วต่อมามิมี่แล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกสาวก็ได้พาผมกลับบ้านผมได้อยู่พักรักษาตัวที่บ้านไม่ได้ไปไหนประมาณ2สัปดาห์แล้วเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านไปผมก็ได้ไปหาหมอตามนัดเพื่อที่จะดูผลอาการภายหลังจากการผ่าตัดที่หัวเข่าการผ่าตัดก็คือต้องทํา2อย่างก็คือทำสโคปก็ไปดูที่จอยต์หรือที่ข้อต่อว่าข้างในมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าปรากฏว่าทำสโคปหมอก็บอกว่าเข่าของผมปกติดีแต่เขาก็สงสัยว่าเนื้อเข่าผมคงมีปัญหาบางอย่างก็เลยผ่าเป็นแผลประมาณสัก4นิ้วก็พบว่าผมมีก้อนซีสต์นะฮะซึ่งเป็นก้อนเลือดขนาดเท่ารูปไข่ไก่ทับอยู่บนเส้นประสาทผมมีอาการปวดเวลาเดินขึ้นลงบันไดแล้วก็ทำให้เส้นตึงไม่สามารถที่จะก้าวออกวิ่งได้ได้ถามหมอว่าซีสต์ก้อนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรหมอบอกว่าไม่อาจจะรู้ได้หมอบอกว่าซีสต์ก้อนนั้นเป็นก้อนเนื้อธรรมดาก้อนซีสต์ธรรมดาไม่ใช่เป็นเนื้อร้ายหลังจากที่ได้ทำแผลได้เอาเข็มที่เย็บนั้นออกไปแล้วก็ถามหมอว่าวันต่อๆไปนั้นผมสามารถขับรถไปเรียนหนังสือได้หรือเปล่าหมอบอกว่าทำได้แต่เมื่อกลับมาที่บ้านผมพยายามที่จะงอเข่าก็งอได้ลำบากลองไปเปิดประตูรถเข้าไปในรถเนี่ยดูซิว่าสามารถที่จะเหยียบเบรกแล้วก็คันเร่งได้หรือเปล่าก็ทำได้ยากก็กลับมาในบ้านพยายามงอเข่าด้วยความเจ็บปวดแต่ในที่สุดหลังจากที่ทำไปได้สักพักหนึ่งก็ลองไปเหยียบคันเร่งน้ำมันดูก็พอทำได้พอลุกขึ้นผมเลยขับรถไปที่โรงเรียนเพื่อที่จะไปประถมนิเทศ orientation แล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็จ่ายค่าเรียนเราตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมก็ขับรถเดินไปเดินมาตามปกติได้ก็ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งต่างๆที่อยู่ในการทรงนำของพระองค์และคำที่ฐานของเราทั้งหลายแล้วก็ทำมิ่งทั้งหลายที่ลงตัวได้อย่างพอดีข้อต่อหรือข้อต่อกระดูกหรือ joint โดยเฉพาะที่เข่าก็มีความสำคัญต่อการเคลื่อนไหวและการใช้กำลังหากมีปัญหาข้อต่อกระดูกแล้วต้องยกของหรือออกกำลังหรือเดินหรือวิ่งจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างมากการเดินหรือการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งก็เป็นกิจวัตรที่เราทำหลายทำเป็นประจำทุกๆวันเราต้องเดินให้ถูกทางและเลือกเดินในทางที่สะดวกและปลอดภัยเราควรรู้จักเส้นทางและควรรู้ถึงวิธีของการเดินทางเราคงไม่มั่วที่จะเดินทางนั้นทางนี้หรือไม่รู้วิธีการเดินทางควรเดินทางอย่างไรเพราะเราจะหลงทางและเสียเวลาและเสียพลังงานเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุเราควรที่จะมีความพร้อมทางฝ่ายร่างกายของตนเองเราควรรู้ว่าเมื่อเราต้องเดินทางนั้นเราควรเดินทางอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์วันนี้สิ่งซึ่งจะกล่าวเป็นหัวข้อก็คือความหมายของแผ่นดินสวรรค์ผ
ผมจะแนะนำแผ่นดินสวรรค์ให้กับท่านทั้งหลายให้รู้นิดหน่อยนะฮะว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นเป็นเช่นไรพระธรรมที่จะอ่านในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมแมทธิวบทที่13ข้อที่44จนกระทั่งถึงข้อที่50แมทธิวบทที่13ข้อที่44จนกระทั่งถึงข้อที่50เมื่อพบแล้วผมจะอ่านพระธรรมตอนนี้พระธรรมแมทธิวบทที่13ข้อที่44ถึงข้อที่50แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่งนาเมื่อมีผู้ได้พบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีกและเพราะความปรีดีจึงไปขายสรรพสิ่งซึ่งเขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้นอีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดีและเมื่อได้พบไข่มุกเม็ดหนึ่งมีค่ามากก็ไปขายสิ่งสารพัดซึ่งเขามีอยู่ไปซื้อไข่มุกนั้นอีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนอวนที่ลากอยู่ในทะเลติดปลารวมทุกชนิดและเมื่อเต็มแล้วเขาก็ลากขึ้นฝั่งนั่งเลือกเอาแต่ที่ดีใส่ตะกร้าแต่ที่ไม่ดีนั้นก็ทิ้งเสีย ในเวลาสิ้นยุคก็จะเป็นอย่างนั้นพวกทูตสวรรค์จะออกมาแยกคนชั่วออกจากคนอธรรมขอประทานโทษแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรมแล้วจะทิ้งลงในเตาไฟอลุกโพงที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเราทั้งหลายทราบว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นทางนั้นเพราะพระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นและพระองค์ทรงเป็นทางที่นำเราไปถึงพระบิดาไปถึงพระบิดาซึ่งเกี่ยวข้องกับแผ่นดินสวรรค์หรือแผ่นดินสวรรค์ที่เราทั้งหลายมีความสัมพันธ์ในโลกนี้แต่บ่อยครั้งทีเดียวเราทั้งหลายไม่อาจที่จะเข้าใจถึงความหมายที่เกี่ยวข้องกับทางที่เราเดินไปกับพระเยซูโดยเฉพาะทางที่เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์หรือการมีชีวิตในแผ่นดินสวรรค์อย่าเข้าใจผิดนะฮะว่าแผ่นดินสวรรค์มีแต่ชีวิตโลกหน้าแต่แผ่นดินสวรรค์นั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตในปัจจุบันนี้ด้วยพระธรรมแมทธิวตอนต้นๆได้กล่าวถึงยอห์นบัพติสโตและพระเยซูต่างประกาศแก่ประชาชนว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วนี่เป็นเรื่องแรกทั้งยอห์นและพระเยซูได้ประกาศถึงแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วจงกลับใจเสียใหม่เตรียมตัวที่จะเข้าไปมีความสัมพันธ์กับแผ่นดินสวรรค์แล้วเราพบว่าในพระธรรมแมทธิวตลอดทั้งเล่มก็ได้กล่าวถึงความหมายของแผ่นดินสวรรค์ไม่ว่ายอห์นบัพติสโตได้มีการประกาศให้ประชาชนกลับใจเพราะแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วหรือให้กลับใจเพื่อที่จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่เมื่อเราอ่านรายละเอียดตามที่ปรากฏในพระคัมภีร์ยอห์นไม่ได้ชี้แจงอะไรมากนักในเรื่องความหมายของแผ่นดินสวรรค์แต่สำหรับพระเยซูเองได้ทรงกล่าวถึงแผ่นดินสวรรค์โดยใช้คำอุปมาเพื่อที่อธิบายชี้แจงถึงความหมายของแผ่นดินสวรรค์แต่หลังจากที่พระเยซูได้เทศนาเรื่องแผ่นดินสวรรค์ด้วยคำอุปมาก็ทำให้ประชาชนเกิดความสงสัยไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเยซูได้ชี้แจงอธิบายพวกสาวกต่างเกิดความสงสัยว่าทำไมจึงต้องใช้คำอุปมาในการชี้แจงความจริงที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินสวรรค์ในพระธรรมแมทธิวบทที่13ข้อที่10ได้กล่าวว่าฝ่ายสาวกจึงมาทูลพระองค์ว่าเหตุไฉนพระองค์ตรัสกับเขาเป็นคำอุปมา